ญาติผู้ป่วยแชร์คลิปบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรัฐเชียงรายพูดจาไม่สุภาพด่าคนไข้โง่สังคมก็ป่วยค่ะแต่คนป่วยจริงๆไปหาหมอเจอหมอแบบนี้คุณผู้ชมจะว่ายังไงคะหมอด่าคนไข้ว่าเนี่ยโง่แล้วก็พูดจาแบบนี้ไม่อยากดูแลไม่อยากบริการค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยไปดูกันค่ะนี่คือภาพที่เขาแอบถ่ายไว้นะคะสื่อโซเชียลก็แชร์กันค่ะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ริมน้ำโขงจังหวัดเชียงรายค่ะไม่บอกชื่อละกันคุณหมอท่านนี้ค่ะก็นั่งรูปร่างท้วมสวมแว่นอยู่ใส่ชุดสีม่วงเล่นมือถือแล้วคนป่วยเขาก็มากับญาติ3คนถ้ามีเสียงก็เปิดเสียงได้นะคะว่าคุณหมอพูดว่าอย่างไรแต่เบื้องต้นคุณหมอเขาก็พูดว่าเนี่ยคุยนู่นนี่นี่ไม่สุภาพค่ะจนญาติผู้ป่วยมาบอกว่าทำไมพูดจาไม่ดีไม่สุภาพกับคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้คุณหมอก็นั่งเล่นโทรศัพท์ต่อค่ะแล้วหันมาบอกว่าออกไปญาติก็เลยถามว่าเอ้าเป็นแพทย์เป็นหมอทำไมไม่ให้บริการหมอบอกหมอเป็นผู้บริบาลไม่ใช่ผู้บริการอยากถ่ายคลิปเหรอถ่ายไปไม่สนใจอยากพูดอะไรก็เชิญตามสบายเต็มที่จังหวะนี้ค่ะญาติถามว่าหมอเต็มใจมาทำงานหรือเปล่าหมอตอบว่าไม่อ้าวงั้นมาทำไมอ่ะหมอตอบว่าก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันไหมหลังจากนั้นก็เถียงกันค่ะรปภ.ก็เดินมาถามบอกญาติว่าสงบสติอารมณ์ใจเย็นๆกันญาติก็ถามต่อว่าหมอถ้าเกิดญาติหมอป่วยอ่ะหมอจะทำอย่างนี้ไหมหมอตอบว่าถึงเป็นญาติก็ทำแบบนี้แหละถ้าญาติโง่แบบนี้อ้าวเท่านั้นล่ะค่ะพอโพสต์ลงไปก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันแซ่ซ้องสรรเสริญคุณหมอกันค่ะแต่คุณหมอท่านนี้นะคะท่านก็อาจจะมีเหตุผลของท่านเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงนะคะแต่ก็ไม่แคร์ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ออกไปสู่โซเชียลเรียบร้อยแล้วทางญาติเองบอกว่าจริงๆแล้วมีสิทธิ์รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะแต่ว่ามันเร่งด่วนจริงๆเลยต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะแต่เราก็บอกว่าคุณหมอเองดีๆก็มีที่ดูแลรักษาพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจนะคะแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในคลิปที่เขาโซเชียลเขาโพสต์กันออกมาพูดอย่างนี้ก็เนาะครับไม่ค่อยดีครับเป็นข่าวตลอดนะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนส่วนมากคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดอย่างคนบ้านผมนะครับหรือผมก็ดีไปโรงพยาบาลนี่เขาบอกว่าสั่นหัวนะครับไม่อยากจะไปหรอกมันเหมือนกับไปโรงฆ่าสัตว์ไปนะหมอดีๆก็มีอันนี้ชาวบ้านพูดกันใช่ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับอ้าวว่ากันไปโรงพยาบาลคุยคำนั้นบ่ายสามโมง